มีชายชาวไต้หวันนะฮะใส่ชุดสีดำแล้วก็บุกเข้าไปชิงรถในปั๊มน้ำมันนะฮะล่าสุดเนี่ยผลการตรวจสอบสารเสพติดออกมาแล้วนะครับนี่ฮะน่ากลัวมากครับคุณผู้ชมรถคันนี้ไปเติมน้ำมันอยู่ดีๆมีใครก็ไม่รู้นี่ขึ้นไปนั่งเอาหัวจ่ายถอดทิ้งคนในรถหนีสิครับอยู่ไม่ได้แล้วครับขณะที่พนักงานปั๊มเองก็งงว่าเอ้ยจะต้องทำยังไงแล้วชายคนนี้เป็นใครนี่ปิดประตูรถอีกต่างหากค่ะเหมือนกับว่าพยายามจะชิงรถคันนี้แล้วขับออกไปแต่เคราะห์ดีนะครับเจ้าของรถเขาดึงกุญแจออกมาด้วยนะฮะเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นจนสุดท้ายกู้ภัยกับชาวบ้านครับมาจับกุมชายคนนี้เอาไว้ได้ครับก่อนจะแจ้งตำรวจสภ.อุทัยที่อยุธยามานำตัวไปสอบปากคำคุณผู้ชมครับเราไปพูดคุยกับเจ้าของรถเก๋งผู้เสียหายคันนี้กันหน่อยชื่อว่าคุณประสิวนัทอายุ31ปีเขาบอกว่าหลังจากที่ขับรถมาจอดเติมน้ำมันจู่ๆผู้ก่อเหตุชายเสื้อดำเนี่ยลักษณะเหมือนคนต่างชาติก็เปิดประตูหลังแล้วเอามีดจี้พยายามจะขับรถเขาออกไปแต่เคราะห์ดีเขาไหวพริบทันไหวพริบดีมากครับรีบออกจากรถแล้วก็ดึงกุญแจรถออกมาได้ทันครับเขาไม่ได้พูดภาษาไทยพี่ผมว่าเขาเมาเลยแหละแต่ไม่รู้ว่าเมาอะไรใช่ไหมใช้มีดจี้ก็ลงมาเขาก็ไปอารวาสใช้หัวจ่ายเขาว่าเอาหัวจ่ายเคาะรถมีดขีดรถอะไรเงี้ยนี่ฮะรถเขาก็เสียหายไปด้วยนะครับขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยบอกว่าก่อนเกิดเหตุชายชาวต่างชาติคนนี้เดินถือมีดเข้าไปที่ศูนย์วิทยุหน่วยกู้ภัยอยุธยาซึ่งอยู่ไม่ไกลจากปั๊มด้วยนะฮะทำท่าจะแทงกู้ภัยทุกคนก็ตกใจพากันหาที่หลบนะครับแล้วกู้ภัยบอกว่าพยายามไปคุยแล้วนะแต่คุยกันไม่รู้เรื่องเหมือนกับว่ากำลังคลุ้มคลั่งหนักครับแล้วก็เดินปีเข้ามารอบนึงถือมีดเหรอใช่ครับมีดยาวไหมไม่ยาวครับเป็นมีดทับถือเข้ามาปีเข้ามาทำท่าเหมือนจะแทงเลยไปสู่กู้ภัยเลยผมก็เลยบอกว่ามีดยาวนะแทงกูสู้ๆนะผมแบบนี้แล้วผมก็มีเหล็กอยู่อันนึงก็หยิบเหล็กขึ้นมาเขาก็เลยเก็บมีดแล้วยกมือว่าไม่ทำแล้ววิ่งหนีผมแล้วก็หลังเกิดเหตุครับผู้เสียหายไปแจ้งความไว้แล้วนะครับส่วนตำรวจครับตรวจค้นในตัวผู้ก่อเหตุไม่พบเอกสารอะไรเลยไม่มีพาสปอร์ตด้วยนะครับรู้แต่เพียงว่าเป็นชายชาวไต้หวันอายุ28ปีคุมตัวไปตรวจหาสารเสพติดในร่างกายที่โรงพยาบาลเบื้องต้นเจอครับเจอสารเม็ดแอมเฟตามีนหรือว่ายาบ้าในร่างกายเบื้องต้นแจ้งไปครับ3ข้อหาพยายามชิงทรัพย์ทำให้เสียทรัพย์และลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายนะครับเจ้าตัวเนี่ยมีท่าทางท่าทีที่นิ่งเหม่อลอยพูดภาษาอังกฤษไม่ได้นะครับตำรวจกำลังประสานให้ล่ามเข้ามาแปลภาษาเพื่อสอบปากคำอย่างละเอียดต่อไปว่าตกลงแล้วคุณเป็นใครกันแน่คุณเข้ามาในไทยได้ยังไงแล้วคุณไปซื้อยาบ้ามาจากไหนนี่ฮะขยายผลต่อครับ